ิดภาพล่าสุดของสาวมินปีชยากับล่าสุดนี้นะคะมีหนุ่มปริศนากาส่งช่อดอกไม้มาให้พร้อมแคปชั่นปีนี้ได้ดอกไม้แล้วนะสาวมินอัปเดตในเรื่องหัวใจว่าวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแอบดีใจนิดนึงเนื่องจากมีคนสุดท้ายที่ได้ดอกกุหลาบมากๆเมื่อถามว่าทำไมเปิดใจให้หนุ่มคนนี้ความจริงเป็นเพื่อนกันมานานถึง10ปีแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดมีไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแต่ขออุบไปก่อนเขาเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนในวงการถามว่ารักครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนมินบอกว่าก็ไม่ค่อยคาดหวังถ้าปัจจุบันมันดีอนาคตก็คงดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ได้มีการเปิดเผยค่ะ